ประเด็นดราม่าในการซื้อของออนไลน์คือประเด็นนี้ค่ะเพชรต้องบอกเลยว่ามันเป็นดราม่าหนักมากๆเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นขนาดนี้นะคะคือเริ่มจากที่เพชรขอแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยที่โพสต์ออกไปนะคะคือเราเองก็เป็นแฟนคลับพี่พิมพ์เหมือนกันแล้วก็ติดตามนะคะติดตามเกี่ยวกับการทําบุญอะไรช่วยเหลือสังคมพี่พิมพ์แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมเราก็เลยแบบไปเอฟของพี่พิมพ์ในไลฟ์นะคะซึ่งระยะการจัดส่งของเนี่ยถ้านานเราเข้าใจได้เราไม่ได้ติดใจเรื่องของนานนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะพอวันที่เราได้ของนะเราเอฟไปตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมแล้วพอวันที่เราได้ของปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกแบบในฐานะที่เป็นลูกค้าเรารู้สึกโกรธนะเพราะว่าเราได้ของไม่ครบเสร็จปุ๊บในช่องทางการติดต่อเข้าไปใน LINE แอดก็ไม่ได้ติดต่อเข้าไปในกลุ่มก็ไม่มีการตอบรับแล้วก็โทรไปเบอร์ call center โทรเป็น10เบอร์ค่ะก็ไม่ติดนะคะเบอร์ที่ให้มาแบบ30 40เบอร์นั่นน่ะก็โทรไม่ติดทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดอาการแบบมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจก็เลยโพสต์ข้อความเนี้ยลงไปใน Facebook ของตัวเองเจตนาเนี่ยไม่ได้มีการที่จะทำลายดิสเครดิตใครเพราะมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะจากการซื้อของออนไลน์ซึ่งจากการสอบถามคือคนในเฟซเพจแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนรอบข้างรอบตัวของเพจเนี่ยก็พูดว่าเอ้ยเหมือนกันเราสั่งของไปแล้วก็นานแล้วก็ของไม่ครบจนตอนนี้เราเลิกสั่งแล้วซึ่งเราก็รู้สึกแบบเราไม่ประทับใจอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือปัญหามันโดนขี้คายโดยการที่ว่าเพื่อนเพจคนนึงอะค่ะรู้จักกับเขาเรียกเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรหัวหน้าแผนกอะไรสักอย่างในบริษัทพิมพ์ลิพายเนี่ยเขาชื่อแม่ปุ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ส่งข้อความไปให้แล้วหลังจากนั้นเราก็มีการได้รับการติดต่อมาโดยเร็วเลยค่ะจากทีมงานแล้วพอเรารับโทรศัพท์สายที่หนึ่งปุ๊บเราก็บอกว่าอ๋อจะจัดการยังไงก็ได้ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าลูกค้าเนี่ยจะโอนเงินให้โอนเงินคืนหรือว่าจะเอารับสินค้าค้าอะไรเงี้ยเพชรก็บอกว่ายังไงก็ได้ค่ะเพชรไม่มีปัญหาแต่แค่ติดต่อกลับมาก็โอเคแล้วแล้วบริษัทก็เลยสรุปว่าเขาจะส่งสินค้าให้เพชรก็โอเคเท่านั้นจบแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นก็คือมีเม้นของพนักงานคนนี้ค่ะมาเม้นใน Facebook ของเพชรว่าทางเราติดต่อไปหาคุณน้ำเพชรหลายครั้งแล้วแล้วก็คุณเพชรเนี่ยตัดสายทิ้งตลอดเลยนะคะซึ่งทางเราก็สามารถจัดส่งของสมนาคุณให้แล้วก็กราบขออภัยมาอย่างสูงค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเม้นหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเราไม่โอเคในจุดเนี้ยก็คือมาบูลลี่เราบอกว่าคุณเป็นคนดังเหรอคะหนูจะเพจอ่านให้ฟังเลยเพจรู้สึกแบบเพจรู้สึกไม่โอเคกับเม้นนี้มากๆนะคะเพราะว่าแบบมันคือการบูลลี่คนอะเป็นของทางทีมงานของพิมพ์ลิพายเลยใช่ค่ะก็คือแบบว่าคุณเป็นคนดังหรอคะดิฉันไม่รู้เลยค่ะส่วนเรื่องของสมนาคุณถ้าเกิดปัญหาคือมีของสมนาคุณตลอดค่ะไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงใดๆนะคะคุณเป็นคนดังหรอคะทางเราไม่รู้จักเพิ่งรู้จักเมื่อวานที่ประสานของสมนาคุณเห็นคุณไม่พอใจและอยากชดเชยไม่เกี่ยวกับดังไม่ดังคือเพชรไม่ได้อยากได้ของสมนาคุณนะคะเพชรแค่อยากได้ของซื้อของในทางช้อปปิ้งออนไลน์แล้วได้ของครบแล้วก็ตรงเวลาตามกำหนดแค่นั้นละค่ะเพจแฮปปี้แล้วนะคะคือยืนยันที่ระบายออกไปคือระบายออกไปในฐานะของลูกค้าคนหนึ่งใช่ไหมใช่ของลูกค้าคนหนึ่งแล้วคืออย่างตอนนี้คือเพจได้รับการติดต่ออย่างเร็วแล้วก็ได้ของสมนาคุณด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าลูกค้าคนอื่นๆจะได้รับการดูแลเหมือนเพจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือต้องตอบคำถามลูกค้าเองแต่ว่าทุกอย่างที่เพชรได้มาหรือเพชรได้รับการติดต่อมาตอนนี้เพชรจำเป็นต้องโพสต์ลงใน Facebook เพื่อความบริสุทธิ์ใจและเพื่อกันดราม่าของตัวเพชรเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเจอคอมเมนต์ที่ไม่โอเคอย่างเงี้ยเรามีการตอบกลับหรือสวนกลับกับทางทีมงานเขาไหมครับสำหรับตอนนี้เท่าที่เพชรอ่านดูนะคะไม่มีคอมเมนต์ไหนที่เพชรรู้สึกว่าไม่โอเคจะเป็นคอมเมนต์ที่ลักษณะแบบเคยเจอเหมือนกันมากกว่าส่งของช้าส่งของไม่ครบอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งของนานมากกว่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างคอมเมนต์นั้นที่เมื่อกี้ที่เราว่าเราไม่โอเคอันนี้มันเป็นคอมเมนต์จากคนที่เป็นพนักงานหรือทีมงานของเราจะเอาเรื่องมั้ยคะไม่ค่ะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นที่ต้องเอาเรื่องแต่ถามว่าแบบถ้าได้รับคำขอโทษเป็นคำพูดก็ดีนะคะยังไม่มีการขอโทษขอโพยกันใช่มั้ยนั้นก็บอกว่าเป็นแค่คนประสานงานให้ไม่ใช่พนักงานอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่เขาโทรเข้ามาเขาบอกเป็นทีมงานของคุณพิมพ์ลิพายแต่อย่างของเพชรเนี่ยเพชรพูดออกไปในฐานะที่เพชรได้รับการติดต่อมายังไงเพชรพูดออกไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเม้นนั้นคือเป็นเม้นของพนักงานใช่มั้ยคะใช่ค่ะถ้าสมมุติในพาร์ทของเพชรตอนเนี้ยเขาติดต่อมาเขาบอกว่าเป็นพนักงานของคุณพิมพ์ลิพายอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
อีกประเด็นนึงที่จะถามเพชรก็คือเรื่องของการก่อนจะรับของเขาบอกให้เปิดกล่องตอนเปิดกล่องให้ถ่ายวิดีโอคลิปใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกมากที่เพชรคิดว่ามันไม่ใช่โซลูชันที่ดีในการที่บริษัทโปรเฟสชั่นอลอย่างคุณพิมพ์ริพายเนี่ยจะทำกับลูกค้าซึ่งเพชรมีประสบการณ์ในการช้อปปิ้งออนไลน์ทางเซ็นทรัลลาซาด้าช้อปปี้คิงพาวเวอร์เองไม่มีแอดมินคนไหนเลยค่ะที่ตอบกลับมาว่าก่อนจะเปิดกล่องกรุณาอัดวิดีโอด้วยนะคะคืออย่างเงี้ยเพชรต้องถามกับทางร้านนะว่าตอนก่อนจะแพ็คอัดวิดีโอให้ด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันใจเขาใจเราอ่ะเนาะคือเพชรว่าทางที่ดีอันเนี้ยเพชรรู้สึกว่าเพชรอยากแอดไวซ์แล้วกันเพราะว่าคือบริษัทของพี่พิมพ์เป็นบริษัทอันดับหนึ่งในการขายของออนไลน์ทางหน้าไลฟ์ตอนนี้อะไรเงี้ยคือเพชรซื้อของเพชรก็อยากได้ความรู้สึกดีๆแหละได้ทำบุญได้อุดหนุนแบบไอดอลเน็ตไอดอลเนาะเพราะว่าพี่พิมพ์เป็นผู้หญิงเก่งเราซื้อของด้วยความรู้สึกแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะของที่เราซื้อมันได้ความรู้สึกแบบนี้กลับมามันได้การแบบบูลลี่ด่าจากคนฝั่งพี่พิมพ์กลับมาว่าคือคุณเป็นคนดังหรอไม่ดังค่ะเอาจริงๆเหมือนคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าติดต่อมาหาเราหลายครั้งแล้วแล้วเราตัดสายทิ้งตลอดแต่ความเป็นจริงแล้วคือเขาความเป็นจริงก็คือคุยกันแล้วรับสายแล้วแล้วทำไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนั้นน่ะต้องการเครดิตเรากลับไหมแล้วในคอมเมนต์นั้นเราได้ไปตอบกลับอะไรไหมคะตอบค่ะหนูตอบอยู่แล้วค่ะคือหนูเป็นคนตรงๆนะคะคือหลายๆคนมองว่าหนูเป็นคนแรงแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่แรงอะไรที่ผิดหนูยอมรับผิดแต่อะไรที่มันไม่หนูไม่ผิดแล้วก็อะไรที่มันผิดหนูว่าไปตามผิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของหนูมันคือลูกค้าที่วินแม่ค้าในเรื่องของแม่ค้าส่งของช้าและส่งของไม่ครบแล้วก็ติดต่อไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เคสเพชรทางร้านจะติดต่อกับเร็วเหมือนเพชรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเพชรไม่อยากพูดในพาร์ทของคนอื่นเพชรอยากพูดแค่ในพาร์ทที่เพชรโดนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้มันเป็นสงครามบนโลกโซเชียลมั้ยฮะสำหรับเพชรคือไม่เป็นเพราะว่าเพชรเลือกที่จะไม่เสพสื่อแต่ว่าตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทางร้านพิมพ์ริพายที่เคลียร์ปัญหาทางโลกโซเชียลไม่ใช่ทางโลกโซเชียลสิทางการจัดส่งของได้เสร็จสับแล้วนะคะส่วนสำหรับของเพชรเนี่ยถ้าเกิดแบบคอมเมนต์ของเพชรหรือว่าแบบทุกอย่างที่มันลงไปมันอาจจะมีความโมโหเนาะเพราะว่าแบบผู้หญิงอะเวลาที่แบบโหตื่นเต้นมากเจอแบบคิดสภาพเลยคิดสภาพคิดตามเลยนะคะเปิดกล่องหูต้องเจอแล้วของมาแล้วของเด็ดไอดอลมาของไม่ครบดาวเลยดาวเลยอย่างนี้เลยค่ะคือเพชรอยากให้นึกถึงใจเขาใจเราเพชรอาจจะมีคอมเมนต์ที่รุนแรงหรือแบบโมโหมากมันโพสไปด้วยอารมณ์แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอขอบคุณทางร้านพิมพ์ริพายขายทุกอย่างด้วยค่ะแต่บางกระแสก็มีการแคปทั้งคอมเมนต์แล้วก็ที่เราตั้งสเตตัสอะไปโพสแล้วก็มองว่าเราเป็นแบบคนหิวแสงเงี้ยเพชรคือหนูคิดว่าชีวิตหนูอยู่ในวงการมา7ปีหนูคิดว่าหนูได้รับความรักความเอ็นดูจากพี่ๆนักข่าวจากผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็หนูใช้คําว่าหิวแสงแล้วค่ะหนูไม่คิดว่าหนูเป็นคนหิวแสงเพราะว่าปัจจุบันหนูได้รับแสงมากเพียงพอแล้วที่หนูจะอยู่แล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูพูดออกไปตรงๆใครที่รับความเป็นจริงได้ก็รับใครที่รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบชีวิตหนูก็ไม่ได้พึ่งอยู่กับคนพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเธอน้อยไหมซีเรียสหรือเปล่าคนแบบยกไว้ไม่เลยเพราะว่าคือเราทำสิ่งที่มันอาจจะไม่ถูกต้อง 100% ในการแบบโพสต์ทุกอย่างระบายไปในโซเชียลแบบนี้เพชรมองว่าทุกอย่างมันไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราไม่โพสต์หรือว่าเราไม่จุดประเด็นขึ้นมามันจะมีอีกหลายกี่คนไหมที่ต้องเจอปัญหานี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะถ้าให้เลือกที่จะกลับไปอุดหนุนพี่เขาอีกไหมถ้าเขามีโซลูชันในการจัดการหลังบ้านที่ดีกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพชรก็พร้อมที่จะซื้อของนะเพราะว่าเป็นคนแบบบริโภคซื้อของไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะยืนยันเนาะว่าเราไม่ได้หิวแสงอย่างที่แบบคนแบบกล่าวหาเราทุกวันนี้ได้เยอะแล้วค่ะ